สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุธที่22เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณรุ่งเรืองให้ชื่อว่าตระกูลชินวัตรยึดประเทศไทยหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณรุ่งเรืองบอกว่า จริงๆแล้วเรื่อง8ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมเมื่อปีกลายประโยคที่บอกว่า8ปีพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเชื่อไหมครับมีคนไทยถึง25ล้านคนนะครับที่เชื่อแบบนั้นว่า8ปีพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรเลยแต่มีคนไทยเพียงแค่4ล้าน 7แสนคนเท่านั้นเองที่กลับเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีผลงานและต้องการจะให้อยู่ต่อคน4ีล้าน7ที่ว่านี้ก็เลยเลือกพักรวมไทยสร้างชาติที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะได้เข้ามาขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ทำค้างเอาไว้ตามสรลแกนที่ว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อ แต่เอาละครับในเมื่อคนไทย25ล้านคนเลือกพักเก้าไกลกับพักไทยรักไทยเข้ามาเนี่ยแม้ว่าเราจะได้รัฐบาลที่ผิดฝาผิดตัวแทนที่จะเป็นพักเก้าไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วหัวหน้าพักเก้าไกลก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับกลายมาเป็นพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่ได้อันดับที่สองเนี่ยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพักการเมืองที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นฝ่ายเผด็จการ แล้วก็มีนายเศรษฐาทวีสินนี่แหละครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนไทยอย่างน้อยๆ4ีล้าน7แสนคนที่เห็นว่าประชาธิปไตยมันกินไม่ได้นี่นะครับแต่คนอีก25ล้านคนกลับเห็นว่ากินได้ครับเป็นอุดมคติอุดมการของผู้ที่เจริญแล้วเลยทําให้ทุกวันนี้เราได้รัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าเศรษฐาทวีสินและก็ถูกจักใหญ่โดยทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นนักโทษ คดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นนักโทษโคตรเทวดานี่นะครับคนไทย4ีล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยเชื่อวัตหากพลเอกประยุทธ์ทนโอชาได้เป็นรัฐบาลเราจะไม่เสียเวลาในการตั้งลำหรือว่าตั้งกาดหดมวยเหมือนกับที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมานาน9เดือนแล้วนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยก็เหมือนกับนักมวยที่กําลังไหว้ครูอยู่บนเวทีนั่นแหละครับไม่เพียงแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่นับวัน จะมีแต่เลวร้ายลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในด้านการเมืองไม่มีความเป็นสเสถียรภา,ภาพตัวนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินจะพลัดตกจากเก้าอี้วันใดวันหนึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นแหละครับเก้าเดือนมานี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เพียงแต่เศรษฐกิจจะถดถอย นับวันจะมีแต่เลวร้ายลงไปเท่านั้นนะครับการเมืองภายในรัฐบาลก็ไม่เสถียรชลมุนวุ่นวายอยู่กับเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีในโคต้าของพรรคเพื่อไทยที่อำนาจการตัดสินใจเนี่ยไปอยู่ที่เจ้าของพรรคไม่ใช่ในายเศรษฐาที่เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วกลายมาเป็นรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งมีรัฐมนตรีสองคนยื่นใบลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีทันทีเพราะว่าเห็นความไม่ถูกต้องชอบธรรม ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ปานปรีพระหิทธานุกรลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีการแต่งตั้งนายมาริศเสี่ยมพงศ์ซึ่งเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและก็ทํางานรับใช้ใกล้ชิดกับตะกูลชินวัตรเนี่ยเข้าไปแทนที่ส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่นายกฤษดาจีนะวิจารณะได้ตัดสินใจยื่นใบาลาออกไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งใครเข้าไปแทนนะครับเนื่องจากเป็นโควตาของพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่ทันไรเลยครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องของทานายถุงขนมพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นสายตรงของเจ้าของขอคอกเพื่อไทยพิชิตเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ ไปถึงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยที่เศรษฐาจะต้องพ้นจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีฐานผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีตั้งนายพิชิตซึ่งเคยถูกจำคุกเป็นเวลานาน6เดือนมาแล้วเนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าเศรษฐาทวีสินหลุดจากเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีอาจจะถึงคิวของคุณหนูอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรทันที เพราะผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นนักโทษเนี่ยนะครับกำลังจะเป็นอิสระจะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่วุฒิสภาชุดใหม่แค่เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสวที่จะมาจากการเลือกตั้งกันเองนี่ก็มองข้ามชดไปถึงเก้าอี้ประธานสวที่ต้องยกให้กับน้องเขยที่ชื่อวาสมชายวงสวัสดิ์สามีของเจแดงเยาวภาวงสวัสดิ์ที่เพิ่งจะยื่นใบสมัครสวรที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้เองนะครับ ส่วนเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนรัศดรก็มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการริบเก้าอี้คืนจากนายวันมุฮัมมัดนอมัทาและก็ยกให้ชนน่านสีแก้วผู้ซึ่งยอมตายถวายหูให้กับนายใหญ่และเพิ่งจะโดนถอดออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยไปนั่งเก้าอี้ประธานสภาแทนสุดท้ายเวลานี้เศรษฐกิจของประเทศ ก็เป็นไปอย่างที่พักเพื่อไทยได้เคยพูดเช้าพูดเย็นว่าอยู่ในขั้นวิกฤตจากการที่ไม่ทำอะไรเลยตลอด9เดือนมานี้ต้องการที่จะถลุงเงิน5 0 0แสนล้านบาทเอามาแจกในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองเพื่อไทยเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างสุกงอมมีแต่ภาพนายกรัฐมนตรีลอยไปก็ลอยมา หรืออย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรมเวชยชัยก็มีภาพการกินข้าวเน่าโชว์เพื่อจะฟอกขาวให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีหน้าที่คอยแก้ต่างให้กับรัฐบาลแล้วก็ในายใหญ่ซึ่งกลายเป็นงานหลักของภูมิธรรมเท่านั้นเองนะครับล่าสุดเนี่ยพอสิ้นกระแสะเสียงของสภาพัปต์ที่ออกมาถแถลงว่าไตรมาสแรกของปี2567ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวเพียงแค่ร้ละ1 5เท่านั้นแล้วก็ต่ำกว่าทุกประเทศในอาเซียน ฉับพลันทันทีทันใดน,นั่นเองนะครับขุนคลังคนใหม่ซึ่งเป็นสายตรงของบ้านจันทร์สองล่าคือพิชัยชุนหะวชิระก็ชงเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็ผ่านความเห็นชอบออกมาแล้วจากการประชุมที่มีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวโตะเมื่อวันที่20พสิบพฤษภาคมในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายกลางปี2567การจัดทํางบกลางปีที่ว่าเนี่ย จะมีการโยกเงินจากรรกระทรวงทบวงกรมต่างๆเอามาผสมกับงบกลางที่นายกรัฐมนตรีมีอำน,นอาจอรุมัติสั่งใจเพื่อจะได้เอาไปใช้ใจ่ายสำหรับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทอย่างน้อยนี่นะครับตัวเลขกลมๆที่สามารถรวบรวมได้ตามที่นายพิชัยชุนหะวชิระได้เปิดเผยอยู่คืออยู่ที่ประมาณ1 7 5 0 0 0ล้านบาทพิชัยบอกว่าการทำเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ หลังจากที่ได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยในตรามาสแรกของปี2567ขยายตัวอยู่ที่รยละ1 5ซึ่งโตต่ำกว่าที่มีการคิดกันเอาไว้ทางนี้และทางนั้นเนี่ยรัฐบาลยังต้องหาทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆของเศรษฐกิจ แผนการดั้งเดิมของรัฐบาลที่จะใช้เงินจำนวน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อใช้สำหรับโครงการดิจิ t a ล w อลเล็เนี่ยจะประกอบไปด้วยเงินจากทกสจำนวน1 7 2 2 0 0 0ล้านบาทเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำป,ปีงบประมาณ2,568อีก1 5 2 7 7 0 0ล้านบาทแล้วก็เงินจากงบประมาณปี2,567อีกจําีกจำนวน1 0, 7 5 5 0 0 0ล้านบาทด้วยกัน พอได้เงินจากงบประมาณปี2,567ซึ่งก็ถือว่าล่วงไปได้ในระดับหนึ่งและเงินจากงบประมาณปี2,568น่าจะไม่เป็นปัญหาหรอกครับเพราะารัฐบาลเป็นคนจัดทำเองดีครับแต่ที่จะมีปัญหาในคือเงินจากทกสจำนวนทั้งหมด172,000ล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้การเล่นแร่แปรธาตุอย่างไรก็เหมือนอย่างที่คนเปรียบเปยกันแหละครับว่าขึ้นที่ว่าโจน,นี่เมื่อคิดจะปล้น ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องปล้นเอาจนได้น่ะแหละครับเอาเป็นว่าเรียบร้อยทักษิณชินวัตรหนีโทษคดีทุจริตโกงบ้านกินเมืองไปนานกว่า15ปีกลับมาคราวนี้ถือว่ากลับมากินรวบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตายนะครับเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนระบบทักษิณจากปี2549จนถึงปี2 5 6 7คุณรุ่งเรืองบอกว่าแบบนี้เนี่ยต้องเรียกวัาตระกูลชินวัตรยึดประเทศไทยได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับ